สวัสดีจ้าพี่น้องสิพามาเฮ็ดกับข้าวแลงกันจ้ามื้อนี้ได้ปลาดุกหน้ามากะสิพามาแกงออมปลาดุกจ้าอันนี้ก็สิเป็นปลาดุกเนาะจ้าแล้วก็ผักซีลาผักอีตูบวบแล้วก็ต้นหอมจ้าอันนี้สิเป็นเครื่องตํามีตะไคร้หอมแดงพริกจ้าไปตํากันเลยจ้าพี่น้องก่อนอื่นเฮาก็ใส่พริกลงไปก่อนจ้าใส่พริกแล้วก็ใส่ตะไคร้ลงไปจ้าพี่น้องใส่ประมาณนี้ล่ะจ้าบ่ต้องหลายแห้งเนาะความเผ็ดความบ่เผ็ดก็สามารถปรับปรุงได้จ้าปรับเปลี่ยนได้แล้วก็ตําตําตําจ้าให้พริกกับตะไคร้แหลกเนาะจ้าประมาณนี้จากนั้นเฮาก็ใส่หอมแดงจ้าพี่น้องใส่หอมแดงลงไปเลยใส่แล้วก็ตําจ้ะบ่ต้องตําแหลกแห้งด้วยจ้ะตําพอแบบบุบๆจ้ะหอมแดงจากนั้นเฮาก็เอาเครื่องที่เฮาตําน่ะจ้ะไปผัดเครื่องให้มันหอมๆก่อนจ้ะบ่ต้องไอ้เยี่ยมแห้งเนาะจ้ะพอดีจากนั้นก็ใส่ปลาดุกลงไปจ้าใส่ปลาดุกแล้วก็คนเครื่องกับปลาดุกให้เข้ากันจ้าหอมหอมจ้ะพี่น้องหอมเครื่องจากนั้นก็ใส่ปลาล่าจ้าใส่ลงไปหอมหอมใส่หลายกันนัวหลายจ้าจากนั้นก็ใส่เครื่องเป็นผงปรุงรสจ้ะใส่ผงปรุงรสลงไปใส่เกลือจ้าแล้วก็ใส่ใบมะกรูดหอมๆจ้ะแล้วก็คนให้เข้ากันเนาะหอมอีหลีจ้ะพี่น้องจากนั้นก็ใส่น้ำล้างโคกจะขาดบ่ได้เลยค่ะสิ่งสำคัญต้องใส่น้ำล้างโคกจากนั้นก็ปิดฝาไว้เนาะจ้ะแล้วก็มาใส่ผักผักที่เฮาเตรียมไว้จ้ะหอมจากนั้นก็ใส่ผักอีตูจ้าใบมะกรูดกับพริกกล้วยเพื่อสีสันความสวยงามจ้ะพี่น้องแล้วก็ปิดไว้ตั้งไว้จักหน่อยจ้ะสิ่งที่ขาดบ่ได้เลยก็คือข้าวคั่วจ้ะหอมๆกินหอมกินข้าวคั่วเลยคิดฮอดบ้านอีหลีจ้ะพี่น้องมาเด้อมาเด้อกินออมปลาดุกน้ำกันจ้าแซ่บๆซุกแล้วจ้ะพี่น้องโอ้ยจะแม่นหอมคักหอมอีหลีจ้ะพี่น้องมาเด้อจ้ากินข้าวแลงน้ำกันจ้า